สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอ็มเพเลอร์ครับคุมาโมโตะนะครับเสมอวิโซโกเบไป1ประตูต่อ1นิงาตะเสมอกับด้านคาวาซากิฟอนตาเล่ไป1ประตูต่อ1คาชิวะเรโซเอาชนะนาโกย่าแกมปัสไป2ประตูต่อ0และอวิปาฟูโกกะเอาชนะทางด้านโชนาเบเมเล่ไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือก PSV ไอเอลเฟนเอาชนะการ์ดโกเรนเจอร์ไป5ประตูต่อ1โคไบเอ็นเกนเสมอลากุปเซนสโตโควาไป1ประตูต่อ1และทางด้าน AEK Athens นะครับพ่ายกับทางด้านรอยัลอันเวิร์ดไป1ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโชซีบีอิตาลีบารีครับเสมอซินตาเดราไป1ประตูต่อ1คาตาซาโลเอาชนะสเปเซียไป3ประตูต่อ0ซัมโดเรียพ่ายกับนาเวเนเซียไป1ประตูต่อ2และเตนาน่าพ่ายกับนาเคโมนิเซไป0ประตูต่อ1มาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลคาราบาวครับเชลซีเอาชนะวิมเบิลดันไป2ประตูต่อ1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเสมอลิงคอนไป0ประตูต่อ0นอตติงแฮมฟอร์เรสต์พ่ายกับนาเบอร์ลี่ไป0ประตูต่อ1ฮาโลเกสทาวพ่ายกับนาแบ็คเบิร์นโรเวอร์ไป0ประตูต่อ8และดอนคาสเตอร์พ่ายกับด้านเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ2โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราในทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ